แคนเตลูปเลี้ยงหาพ่อแล้วไปแต่เรานุ่มดีท่านก็รู้หวานดีท่านจะรู้อร่อยอร่อยเหมือนกินไปดิมองหน้ากูทำไมฉันชักเริ่มชอบแคนตาลูปแล้วดิถ้ามันนามสกุลไม่ใหญ่พอมันก็แค่เด็กติดยาวหนึ่งเองอ่ะหายไปไหนมาแล้วทำไมหน้าเปียกขนาดนี้พี่ตินที่คนพวกนั้นพูดอ่ะหมายความว่าไงวะแล้วคนพวกนั้นมันพูดอะไรมึงบอกว่ามึงเป็นไฮโซติดยามึงเล่นยาวะเชื่อพวกนั้นเลยไงถ้าเชื่อกูจะมาถามมึงไหมอย่าจัดง่าวไปหน่อยเลยแล้วสรุปอ่ะหมายความว่าไงไปหาที่นั่งคุยกันไหมไอ้ตีนเมื่อไหร่มึงจะเล่าเรื่องมึงเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกน่าสนใจหรือไม่อ่ะกูเป็นคนตัดสินเองเวลากูเป็นเงินเป็นทองนะเว้ยแต่ถ้ามึงซื้อน้ำให้กูอีกแก้วหนึ่งอ่ะกูรอฟังมึงก็ได้อยากฟังนิทานสักเรื่องไหมล่ะกูไม่อยากฟังนิทานกูอยากฟังเรื่องของมึงอ่ะมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งมีน้องชายที่คิดว่าตัวเองไม่มีใครพ่อไปทำงานแม่ก็ออกงานสังคมจะมีก็แต่พี่ชายที่คอยดูแลเอาใจใส่อยากได้อะไรก็หามาให้ตอนอายุ8ขวบน้องชายถูกส่งไปเรียนต่างประเทศทั้งที่ไม่อยากไปก็มีแต่พี่ชายที่คอยปลอบใจแล้วก็บอกเหตุผลว่านั่นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ออกไปเจอโลกกว้างแบบที่พี่ชายไม่เคยได้ที่ต่างประเทศพี่ชายก็คอยดูแลไปรับไปส่งที่โรงเรียนประจำอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลใจใส่อย่างดีจนกลับน้องชายเชื่อพี่ชายเป็นทุกอย่างเป็นคนที่เชื่อใจที่สุดเป็นโลกทั้งใบของเขาแต่นานวันเข้าพี่ชายก็ไม่ติดต่อหาน้องชายเลยน้องชายก็ติดเพื่อนทำตัวเหลวแหลกพออายุ15เพื่อนก็ชวนน้องชายไปงานปาร์ตี้คนรู้จักก็พากันหนีหอไปแต่พอไปถึงปาร์ตี้มันไม่ใช่ปาร์ตี้ธรรมดาคนทั้งงานเล่นยาแล้วมันก็น่าแปลกนะมันก็น่าแปลกเนาะปาร์ตี้เขาจัดกันทุกอาทิตย์แต่แค่น้องชายไปครั้งแรกตำรวจก็บุกเข้ามาจับคนทั้งงานแล้วก็มีข่าวกรอบเล็กๆขึ้นบนหน้าหนึ่งที่ไทยเศรษฐีพิยาถูกจับต่างแดนฉันจะตรวจร่างกายน้องชายแล้วไม่พบสารเสพติดแต่ก็ต้องถูกส่งกลับที่ไทยพ่อมองด้วยความผิดหวังแม่ก็หาเป็นลูกไม่รักดีทำชื่อเสียงวงตระกูลเสื่อมเสีย
กลายเป็นขี้ปากคนในวงสังคมลูกชายทายาทมหาเศรษฐีติดยาจะมีก็แต่พี่ชายที่คอยดูแลคอยปลอบใจเป็นที่พึ่งเดียวของน้องชายแต่แล้วความจริงก็ปรากฏวันนั้นน้องชายกำลังจะถูกส่งกลับไปเรียนที่ต่างประเทศพี่ชายเมามากจึงบอกความจริงทุกอย่างพี่ชายพลกล่อมให้พ่อแม่เป็นคนส่งน้องชายไปต่างประเทศเป็นคนจ้างเพื่อนให้น้องชายไปปาร์ตี้เป็นคนจ้างเพื่อนชวนน้องชายไปปาร์ตี้เป็นคนแจ้งตำรวจเป็นคนส่งข่าวไปนักข่าวที่ไทยเป็นคนประโคมข่าวอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วพี่ชายก็พูดว่าแม่ตายไปผลนิทานก็จบเหมือนแค่นี้ละทำไมทำหน้ากันนะมึงพากูไปที่บ้านมึงเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมกูจะไปต่อยหน้าพี่ชายมึงไงแม่งโคตรชั่วเลยคำว่าชั่วน้อยไปด้วยซ้ำแม่งยังมีความเป็นคนอยู่ปะวะขอบใจมึงขอบใจกูเรื่องอะไรนายเชื่อเรื่องที่ฉันพูดใช่ไหมล่ะถ้ามึงบอกให้กูเชื่อกูก็เชื่อฉันชอบนายเพราะฉันชอบนายฉันเลยไม่อยากให้นายต้องเป็นเป้าของพี่ชายฉันแค่นายเชื่อฉันแค่นั้นก็พอแล้วเชื่อแค่นั้นก็พอแล้ว